เร็วที่สุดนะก็ยังน้ำยุ่งเส้นเดียวอ่ะที่ว่ามาจากนครปฐมที่ออกข่าวเขาบอกโอ้น้ำเยอะแค่ไหนอีกชั่วโมงเดียวแห้งไปดูเลยยุบเซนเดียววันแรกนี่ยุบ3เซนครับถงในนะวันหลังนี่น้ำเติมขึ้นมาเรื่อยไม่รู้ยังไงมันก็แปลกอ่ะเครื่องใหญ่ๆเขาเคยดูบอกกุ้งบอกปลาไหลๆไร่ไหลพันไร่นี่ชั่วโมงเดียวแต่มาดูถ้ำนี่ถ้ำก็ไม่ใหญ่นะน้ำสูงแค่ห้าหกเมตรอ่ะทำไมมันไม่ยุบอ่ะน่ะมันก็แปลกกันนะคนดูเครื่องเขาคุยมาจังนู่นแล้วออกทีวีเลยเนี่ยชุบเครื่องเขาไม่ได้แล้วเมื่อวานเซียนก็ดูข่าวทอทัศน์ก็ออกข่าวออกข่าวมาว่าต่างชาติจะเอาเครื่องที่ดูน้ำเร็วที่สุดในโลกมาตั้งอ่ะตอนที่สุดข่าวเด็กออกมาแล้วในอาทิตย์เจาะอีกที่ว่าบ่อแร่ที่ว่าอยู่ตกใจบ่อแร่ที่เจาะไปหาคนนั่นนะครับเนี่ยสองเจ้านี่จะมาแต่ถ้าเขาออกอย่างนี้แล้วเขาคงไม่เอามานะใช่แล้วไอ้เศรษฐีที่ว่าจะเอาป่องเศรษฐีใหญ่อะจะป่องมาต่อแต่ป่องเขามีแค่300เมตรแล้วเขาดำน้ำนี้แล้วเขาคงไม่เอาผลเติมไว้แล้วกันนะมองรถติดพื้นเมื่อวานตกเราต้องความหวังไว้อย่าให้ฝนเติมดินนู้นมันก็ใส่นะตรงขอบลงมาครับเด็กๆคนนั้นไปยุ่งอะไรของเขาบ้างทำไมออกไม่ได้เออมันไม่ใช่ผมกำลังจินตนาการว่าเวลามันเดินไปมันทำก็คดแคล้วมันไปรอดไปขึ้นเองกันมันจะเดินมาได้ยังไงเขาเคยไปหลายครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่สี่ถึงจะไปหลายครั้งก็น่าสนใจอย่างยิ่งนะเวลาออกมามันเป็นที่หลืออะไรต่างๆทำมันที่ไม่เป็นลักษณะเป็นร่องน้ำแล้วเดินออกหรือว่าคลานออกว่าไปที่มันจะเสมอนี่นะแต่ด้านในนี่เป็นกระทะรู้ว่าเป็นกระทะเราเข้าใจแล้วฮะมันเข้าไปเนี่ยสิมันต้องอธิบายเดินเข้าได้จุดนั้นน่ะใช่ไหมมันต้องผ่านอะไรกันบ้างที่เคยเห็นนะตามแม่ลงแม่น้ำใหญ่เนี่ยถ้าฝนตกหนักเนี่ยน้ำจะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะไอ้นี่มันเข้าไปเงี้ยไอ้อยู่ๆแล้วมันก็จะออกกันมาแล้วออกไม่ได้แค่ระยะไม่ถึงครึ่งวันน้ำมันเต็มปากถ้ำเนี่ยมันต้องแปลกอยู่มันเร็วอะไรขนาดนั้นครับแล้วร่องน้ำที่ห้วยจะมาเข้าถ้ำก็ไม่มีอะน้ำมันขึ้นจากใต้ล่างเขาบอกไปดูแล้วสำรวจแล้วห้วยที่มันลงในถ้ำไม่มีเลยเป็นน้ำขุดจากในถ้ำมันก็แปลกถ้าเป็นแม่น้ำใหญ่มันตรงเข้าถ้ำอย่างนี้โอ้โหอย่างนั้นเรื่องน้ำออสโมซิสเข้าใจแล้วครับมันก็แปลกๆเนี่ยถ้าเป็นร่องใหญ่ๆนี่เข้ามาหาถ้ำน้ำก็ยังมาเร็วนี่น้ำขุดในถ้ำที่เขาเจาะไปดูดกันนั่นนะเขาว่าตาน้ำอยู่ในถ้ำเต็มถ้ามีสิ่งนี้ลับก็มีพญานาคนะโบราณเขาว่านะพญานาคถ้ำนี้เขามีเมืองลับแลด้วยมีพระเมืองบาดาลด้วยแต่ยังไม่มีใครกล้าลงถ้าลงปุ๊บไม่ได้กลับเพราะว่าในนั้นอากาศไม่มีเข้าไปปุ๊บเนี่ยหายใจไม่ได้เสร็จทันทีเขาถึงได้เรียกเมืองบาดาลไปพบนี่ทำท่าจะแน่นอกหายใจไม่ได้แล้วต้องถอยขึ้นแล้วถึงเข้าไปเสร็จไม่มีอากาศจบเหลือแค่สองก้าวพอจบแล้วนะเข้าคุยกันเนี่ยเมืองบาดาลกับเมืองลับแลนไม่ได้กลับเพราะมันอยู่ลงไปลึกมากที่นี่เขาก็มีแต่ไม่มีใครกล้าลงแล้วอุปกรณ์ไฟฟงไฟฟ้าประชงประชาโทรศัพท์นี่เข้าไปแป๊บเดียวหมดแล้วไปไม่รู้มันแปลกนะขึ้นหมดแล้วเข้าถ้ำนี่นะมันแปลกนะหมดใช่ถูกต้องหมดเรื่องนั้นเดียวเลยแต่ถ้าจุดใต้เข้าไปก็ฟันเยอะอีกหายใจไม่ไหวก็หลายอย่างเด็กมันก็เตรียมประชาไปพร้อมนะคนละอันสองอันเตรียมกันไปแต่เวลาออกไม่ได้นี่ใช้ชาน้ำหยดกินน้ำข้างบนข้างล่างไม่มีบอกเดียวโค้ดมันสอนเ
ใช้อันเดียวถ้าใช้ทุกอันเดียวหมดปัดกันใช้เข้าท่ายที่ผมไปหลายครั้งแล้วมันชินครับครับเคยไปทุกครั้งครั้งมันก็ออกมาได้ไปครั้งนี้ออกไม่ได้ แล้วร้านค้าบอกว่าซื้อเสบียงไปพันกว่าบาทของกินน่ะเออโหเข้าไปในถ้ำกันน่ะกล่าวว่าจะไปงานใหญ่เลยก็เขาไปฉลองอะไรกันก็ไม่รู้จักรยานมันก็ยังอยู่หน้าถ้ำเออเท่าที่รู้นี่นะจักรยานมันจอดอยู่หน้าถ้ำทั้งหมดครับแม่ค้าเขาก็เห็นซื้อของที่เขาแล้วเข้าไปในถ้ำเอาล่ะเล่ามายาวเหยียดนี่นะตอนที่หนุ่มๆนะทำอะไรมาเนี่ยอันนี้อายุเท่าไหร่ขออนุญาตผม74ปีแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนเด็กๆอ่ะอยู่คนพื้นที่นี้ป่ะใช่มาเติบโตที่นี่มีครอบครัวที่นี่สี่ห้าปีนี่เหรอแต่ที่มาเที่ยวนั้นมานานแล้วมาแล้วลงกลับจะมาทำธุรกิจอยู่ที่นี่บางร้านเดี๋ยวนะผมสนใจฟังมากเพราะว่าไหนบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยนะครับช่วยงานร่วมนายอาสาที่นู่นประจวบนู่นเหรอไม่ได้ที่นี่อาสาด้วยสารพัดสารพัดก็มีประสบการณ์ตรงเยอะแยะเลยบ้างเลยไปล้างป่าช้าเคยไปสึนามิที่นู่นงั้นพอได้ยินข่าวนี้ปุ๊บก็เลยสนใจใฝ่รู้โดยเฉพาะเราอยู่ที่นี่แล้วมาอยู่ที่นี่แล้วสี่ห้าปีแล้วหนาวนะถ้าเรามองตรงนี้เข้าวิดีโอเนี่ยนะเนี่ยขุนเขาแต่นางนอนนางนอนขุนเขาถ้ำหลวงถ้ำชื่อมันชื่อมันถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนชื่อเขาอันนั้นถ้ำหลวงเขาว่าถ้ำหลวงอยู่นี่ประตูถ้ำหลวงที่เขาพูดถึงกันแน่นอนมันต้องมีเขียนในปากถ้ำเนาะลูกเขาเรียกกันอย่างนี้เราก็เรียกตามถ้าเราดูตามนี้ก็โอเคไปแล้วว่าถ้ำหลวงแล้วก็ยังไม่เคยเข้าไปงั้นก็ถ้าหากว่าจะจอดตรงไปตรงนี้ตรงตามที่แนวนั้นมันจะไปตรงอะไรตรงนี้มันถ้ำขุนน้ำนางนอนอ๋อถ้าหากว่าเรื่องทั้งหมดนี่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ภายใต้ที่เรามองเห็นนี่ใช่ไหมที่เป็นรูปที่เขาว่ากันน่ะในถ้ำมีในถ้ำนอนนี่นะหน้าถ้ำที่เขาคุยให้ฟังกันแต่เรายังไม่เคยเข้าไปมีรูปผู้หญิงนอนเป็นรูปหินเป็นรูปหินด้วยเขาคุยกันขนาดเล็กขนาดใหญ่เลยไม่รู้แล้วเขาคุยกันเนาะผู้หญิงเห็นชัดชัดอ่ะโอ้โหแต่ว่าทุกอย่างมีส่วนนู้นส่วนเพราะเห็นจ่าๆเลยว่างั้นนะเป็นผู้หญิง 100% นอนอ่ะเหมือนพระที่เราเคยเห็นในถ้ำนะครับเขาจะรู้กันที่เข้าไปดูแต่เรายังไม่เคยเข้าแต่บางคนเขาก็ถ่ายรูปมามีเก่าๆอ่ะเป็นแบบเขาเนี่ยแบบของเขาเนี่ยตอนนี้น้ำมันมิดอยู่อ๋อน้ำท่วมจนเด็กที่อยู่ตรงนั้นแหละเด็กที่ไปหายไปนี่อยู่ตรงนั้นมันก็ประหลาดอะไรเยอะนะแต่เรายังไม่เคยเข้าไปต้องฟังคนพื้นที่เขาคุยคนเก่าๆคุยฟังเยอะครับเขาบอกมีเจ้าหญิงเจ้านายพ่อหลวงอะไรมาเสียชีวิตที่นี่ก็เขาไปได้คนเลี้ยงมาแล้วพ่อแม่เขาไม่ชอบผู้ชายเลี้ยงมาลูกสาวเขาไปได้เขาก็กลัวโดนฆ่าเขาก็เลยหนีมาอยู่ที่นี่สองคู่เนี้ยอยู่ที่นี่แล้วก็มีบริวารเข้ามาด้วยอยู่ที่นี่แล้วทุกวันแฟนเขาก็ไปหาผลไม้ตามป่าหาพงหากล้วยเขาก็ได้กลับมาทุกวันแต่มีวันไปแล้วไม่ได้กลับมาหลายวันนั่นเองคนไปจุดนั้นคนไปเยอะเยอะได้ก่อนผมจะได้เชื่อมโยงมันไม่ต่างจากณวันหนึ่งแล้วคือพระเวสสันดรนาหะพระนางมัชชีออกไปหาอาหารหวานข้าวเพื่อจะมาดูแลสองคนแล้วก็เออท่านเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะนั่นแหละลองเล่าต่อไปครับผมจะเชื่อมโยงนะว่าแฟนเขาอ่ะไปหาผลไม้ทีนี้ไปตัดกล้วยทีนี้ฟังคนที่นี่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกไปตัดกล้วยเจอทหารดีครับทหารนี่ก็เหมือนเขาว่าพ่อเขาจะมาจ้างมาสั่งมาโดยตรงค่ะแล้วผัวหายไปหลายวันก็เมียก็อยู่ในถ้ำเออท้องด้วยเออก็รอผัวไม่มา4-5วันไม่มาคิดแล้วว่าต้องไปแล้วอืมก็เลยฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองตายตามโกรธเนี่ยปิ่นที่ในผมเนี่ยฆ่าตัวเอง
เสียบเลยประวัติเขาเล่าพี่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังครับผมไอ้โยจริงเราก็ไม่รู้เราไม่ใช่คนที่เอาละดีแล้วนะพอหลายนานาทัศนะพวกนี้มันไม่มีปัญหาไม่มีความอะไรเท่าไหร่ทุกอย่างมันมีอดีตทุกสมัยไทยนิโรธเพราะว่า300ปีแล้วที่เขาคุยนี่นะประวัติแล้วข่าวที่เขาลงโทรทัศน์ไอ้ที่เฟซเฟิร์สอะไรเล่นกันเนี่ยเขาบอกมีคนต่างชาติฝันว่าผู้หญิงคนนี้อยู่เครื่องในอ่ะเขาอยากได้ปลดปล่อยออกมาเขาก็เลยไปหาครูบาบุญชุ่มมาสวดมนต์นั่นเองอ๋อจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเขาคุยกันนะที่ว่าลงเฟซเนี่ยเขาคนต่างชาติฝันว่าบาวุฒิคนเดียวเขามียังไงกันเลยโอ้โหนั้นกันเนี่ยถ้าพวกนี้ฮะมันเป็นลักษณะไม่ใช่ชาติปัจจุบันแล้วเนี่ยเนาะเพราะความฝันมันน่าจะเป็นอดีตชาติใช่ป่ะถ้าคนองค์นี้แกก็อยู่เมืองไทยนี่แต่ว่าแกไปอยู่ฝั่งนั้นเออครับผมไปอยู่ฝั่งอ๋ออืมแต่คนขึ้นแกเยอะนะแกมีงานทีหูคนนี่เต็มเลยครับส่วนแก้วแกอยู่ทางเชียงแสนจะมีงานที่ไหนคนมากันตึงอ๋อมันคนใหญ่ๆเสด็จมาแกมาทีงคนนับถือแกเยอะครับผมครูบาบุญชุ่มอันนี้นะเอาล่ะลองช่วยกันพิจารณาว่าครูบาท่านไปรู้ได้ยังไงลองตามด้วยความสนุกคิดอ่ะอันนี้คนอื่นเขาเอาเราลองเราก็ไม่รู้มันไม่รู้นะคล้ายๆกับว่าเขาเราก็ฟังมาเยอะแล้วเที่ยวเราเนี่ยเอ๊ะท่านมียานวิเศษด้วยว่าท่านมีอะไรต่างๆนั่นนะจึงไปร่วงรู้ว่าภายใน2 3วันเนี่ยจะรู้และจะเข้าใจที่จะออกมาประมาณนั้นน่ะอันนี้เราก็ไม่สามารถรู้ได้พระตรงเนี้ยถ้าเป็นผมนะผมจะนึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของอภิญญาสิ่งนั้นคือเรื่องของตาทิพย์เป็นไปได้มั้ยครูบาบุญชุ่มนั้นเป็นไปได้มั้ยคำถามว่าครูบาบุญชุ่มเนี่ยท่านมีได้ภาวะของคำว่าตาทิพย์จึงสองรู้เห็นสิ่งที่ว่านี้จึงค่อนข้างจะเป็นข้อจริงเพราะว่าท่านพูดชัดเจนวันสองวันเนาะสมัยนี้หาพระปฏิบัติหายากเหมือนกันนะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเราก็เราพูดถึงครูบาบุญชุ่มเนี่ยเพราะท่านไปรู้ได้ยังไงถ้าหากว่าเอาหลักทางพระสงฆ์ศาสนาก็มาวางเป็นตัวตั้งนะในเรื่องพิญญานะคือมีคำว่าหนึ่งตาทิพย์สองรู้เรื่องราวของเดชชาติของตัวท่านเองนะสามหยุดแล้วซึ่งอสกิเลสแปลว่าไม่หลงไม่โลภไม่โกรธละกิเลสตัณหาราคะไม่ต้องพูดถึงนะผู้ที่ปฏิบัติตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยท่านก็เลยได้ยานอย่างรู้ว่าภายในถ้ำเนี่ยกำลังได้รับการขอร้องอยู่ประมาณนั้นน่ะถ้าหากว่าเราพูดตามนัยยะตรงเนี้ยพอจะเป็นแนวทางให้เข้าใจมั้ยลิงก์ไปยังพุทธศาสนาเป็นหลักในการอธิบายที่ว่าเนี่ยพอไหวมั้ยครับหรือว่าจะไปไกลเกินไปเขาคุยให้ฟังมาน่ะบางคนน่ะเขาบอกครูบาบุญชุ่มองค์เนี่ยมีคนเคยไปซื้อของไปถวายแกแกถามแล้วว่าเนี่ยลูกที่บ้านน่ะอยากกินทำไมไม่ให้เอาถวายพระที่วัดมีของเยอะแยะฉันไม่หมดทิ้งกว้างคนที่เอาของมาถวายเขาถามว่ารู้ได้ยังไงเขาคุยกันเยอะที่หน้าอำเภอก็แปลว่าท่านลูกอยากกินนั่นเขาบอกว่าไม่ได้ต้องเอาไปถวายพระลูกอยากกินเนี่ยทำไมไม่ให้ลูกมาทำบุญให้พระนี่ลูกอยากกินได้บุญแค่ไหนลูกกินนี่ลูกอยากกินพระนี่เยอะแยะอุทาหรณ์นี่สำคัญนะมาว่าครับก็มีบางคนน่ะแต่เอาของที่ไม่บริสุทธิ์มาถวายแกก็ไม่เอาแกรับแต่ให้องค์อื่นไปแค่ผ่านมือแค่ผ่านมือหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาคุยให้ฟังครับครับเป็นไปได้สูงเคยไปหาอยู่เลยไปว่าแกที่ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นคือวัดแกอีกฝั่งนู้นคือฝั่งพม่าฝั่งพม่าอ๋อวัดแกมีฝั่งพม่าก็มีฝั่งไทยก็มีอ๋อวัดแกอยู่ทางซิ่งนู้นทางเชียงแสนตรงข้ามพม่าไปได้ข้ามท่าข้ามเรือได้เอาล่ะวันนี้นะฮะใหญ่มากเลยอ่านะวันนี้ถ้าจะไปเจอวัดที่ท่านที่อยู่ฝั่งไทยเนี่ยวัดอะไรครับฝั่งไทยก็วัดสวนแก้วอ่ะอยู่จุดไหนอ่ะของอำเภอแสนนี่
วัดสวนแก้วนะยังไม่เคยไปวัดเขาวัดนี้นะแต่เคยไปแต่วัดฟังพม่าเหรอเมื่อไม่กี่วันเขาก็จัดงานใหญ่ผู้คนไปกันมากมายรถมาจอดหน้ารถเต็มรถเชียงแสนเชียงรายรถเมย์ใหญ่ๆมาจอดหน้าคือรับคนไปคนฟังนู้นไปคนฟังนี้ไปวัดสวนแก้วอ่ะครับผมครับเขามีงานทุกปีเขามีงานทีหมูมากันเยอะแยะครับผมถ้าอยากไปเที่ยวลองไปเถอะวัดสวนแก้วน่าจะไปวันนี้วันพรุ่งนี้แหละวัดสวนแก้วเดี๋ยวทีนี้ให้ฟ้าฝนมันหยุดก่อนนี่นะรู้สึกกับเมฆมันไม่ลงนะทีนี้เห็นไหมสังเกตไหมครับขาวๆเห็นไหมฮะขาวๆถ้าผมสังเกตผมเองนะเมฆมันจะลอยขึ้นแล้วทีนี้เราเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าไหนเมฆมันหมอกมันลงมาเนาะมาคลุมข้างล่างฝนตกเลยตอนนี้ฮะเท่าที่เห็นเนี่ยมันจะเห็นข้างหลังนู้นนะระวังแต่ก่อนไม่เห็นตรงนั้นนะตอนนี้เริ่มเห็นแล้วแปลว่าไอ้เจ้าเมฆเจ้าหมอกที่ว่ามันก็จะลอยละลายหายไปหรือเปล่าหรือไม่ประการใดสร้างข้อสังเกตครับผมก็เมื่อคืนที่ผ่านมาผมก็นอนที่นี่แหละจอดรถข้างทางก็เปิดประตูใส่เลยอย่างเงี้ยไอ้ที่ผมทำตรงนี้มันก็ปล่อยไว้ทั้งคืนแหละเพื่อที่จะมันจะขึ้นครับครับสังเกตด้วยนะใช่ใช่จะขึ้นสังเกตมันลอยลอยขึ้นลอยขึ้นเทน้อยเทน้อยก็แปลว่าศีลผมทำอยู่เวลานี้มันเกิดผลหรือเปล่าไม่ทราบอย่าเพิ่งไปตัดสินว่ามันได้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าได้มันก็ดีเพราะว่าเรายิงตรงมาทางด้านนู้นนะฮะไอ้พวกไอ้เมฆหมอกที่มันจะมาจากพม่งพม่าที่เขาว่ากันนะฮะลมตะวันตกเฉียงใต้มาจากเราระนองเนี่ยมันจะพัดเข้ามาตรงนี้โอเคนะทางเหนือก็ตะวันออกเฉียงเหนือมาจากจีนมันจะมาบีบอัดที่ตรงนี้ก็กลายเป็นแซนด์วิชเข้าไปเลยมันจะมาลงนี่อย่างหนักกุฏุนิยมวิทยาเขาบอกไว้เป็นเช่นนั้นภายในวันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับ3วันเมื่อวานนี้วันนี้แหละวันพรุ่งนี้2วันแล้วพรุ่งนี้อีกวันพรุ่งนี้อีกวันนึงนั่นแหละครับดูซิว่าอุตุเขาพูดถูกหรือพูดผิดเชียงรายว่าจะตกเป็นอาทิตย์อ่ะเออเหรอเขาพรุ่งนี้อีกวันฝนจะตกเป็นอาทิตย์เลยกรมอุตุเชียงรายให้รีบเอาเด็กออกแล้วก็ดูกันในรูปแบบพวกนี้อย่าไปติดใจเพราะมันเป็นอนาคตใช่ไหมเราเวลาเนี่ยยืนคุยกันอยู่ในปัจจุบันคือวินาทีนี้เนาะได้พูดเรื่องราวต่างๆสารพัดเรื่องราวนอกจากจะเป็นบุคคลที่มีใจเอื้ออาทรแก่คนเพราะว่าเป็นอาสาสมัครในการที่จะช่วยกู้ภัยจะเป็นสึนามิก็ตามที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยประจวบเนาะมันมีพื้นฐานที่มาถูกไหมเออนุ่มๆเออ20 30ตอนนั้นเนี่ยขนาดมาอยู่ที่นี่2 3 4 5ปีเนี่ยยังรู้ประวัติได้ขนาดนี้แปลว่าสนใจใฝ่รู้จริงๆเรื่องพวกนี้ผมว่านะถ้าหาก็เย็นคุยกันช่วงอะไรแถวนี้เออเป็นคนที่ชอบอันนี้ไม่ค่อยได้เข้าถ้าจะถามย้อนไปทีนึงทำธุรกิจที่นี่จะบอกได้ไหมเนี่ยธุรกิจนั้นคืออะไรพอจะบอกได้ไหมครับว่าน้ำดื่มน้ำแข็งอ๋อเป็นน้ำแข็งน้ำดื่มผลิตเองน้ำก้อนนี่เนาะเป็นยูนิคยูนิควันหนึ่งลูกน้องกี่คนฮะสี่สามสี่คนสามสี่คนรถสองคันหนึ่งคันที่จะส่งส่งคันเดียวคันเดียวก็เพียงพอวันละปิกอัพหรือว่ารถรถ6ล้อหุยธุรกิจ6ล้อนั่นนี่ไม่น้อยนะนั่นน่ะครับนี่ก็ส่งเหมือนกันแต่ว่าโดยมากใช้รถใหญ่ส่งผมไม่ใช่น้อยแล้ว6ล้อนี่เต็มคันไปเที่ยวเนี่ยไปกลับวันละ2เที่ยวหรือเปล่ามันไม่แน่นอนแล้วแต่เขาสั่งถ้ามีงานกินเลี้ยงอะไรพวกนั้นก็เยอะหน่อยแต่น้องเขากินเลี้ยงกันวันนึง 7-8 วันงานนึงเรากินวันเดียวนู้นก็กินจนเหลือคนสุดท้ายฮะมีงานกันแล้วนะครับผมเอาน้ำเราเข้าไปบริการที่ว่านั้นกี่ปีที่ทำมาเนี่ยเปิดปี57นี้แต่ว่าไปสร้างไว้ตั้งปี55สร้างไว้สร้างเป็นตึกสร้าง2ปีเสร็จมาเปิดปี57โอ้แต่ว่าไปเที่ยวนานแล้วมาเที่ยวอย่างนี้แล้วก็กลับนี่กำลังพูดถึงฝั่งนู้นเนี่ยสมัยนั้นทางนี้มีเส้นเดียวโอ้ช่องเดียวสมัยที่ไปสนีอยู่เทศบาลครับสมัยนั้นนุ่มๆมาเที่ยวแถวนี้อือนี่น่าถึงได้เจนจัดไม่ว่าจะเป็นทัศนคติฟังลงฟังลาวไปเที่ยวหมดแล้วต่อต่อปปลาวหรือว่าเวียงจันทน่ะไปเที่ยวแล้วไปกับสาวๆเนี่ยเออเที่ยวกับสาวๆอ่ะเออสาวก็พาไปเที่ยวบ้านเขานั่นแหละเออเคยไปอยู่ทิ้งบ้าน 5-6 วันสาวๆฝั่งนู้นฝั่งลาวหาไปเที่ยวหาพ่อหาแม่เขาอย่างนั้นผมถามว่าฝั่งลาวนะ
รู้จักภูเขาควายไหมทั้งนั้นอ่ะเดินไปจะแค่เวียงจันทร์นี่เวียงจันทร์เนาะพอเวลาพูดถึงภูเขาควายเนี่ยมันก็มีมิติมั้ยนั่งควายนี่เขากินกันไก่เป็นตัวมีคนที่เขากินกันแถวนั้นน่ะเหรอนั่งควายแห้งๆเนี่ยเขากินกันแถวนั้นเราไม่กินอ๋อที่เห็นมันวางเต็นท์เนี่ยนึกว่าไม้ข้างทางไปใช่ไหมไปดูที่ไหนนั่งควายตากแห้งอ๋อเขาจะกินก็ต้องแช่น้ำทำมันก็เลยแกงใส่ขี้เหล็กไงนั่งเขานิยมกันอย่างนั้นครับครับครับโอเคคุยๆกันมากแล้วนะตอนนี้เมฆหมอกนิ่งแล้วเนี่ยแต่ทางนู้นน่ะเปิดเนาะทางขวามือน่ะเปิดมาฟ้าสว่างมาเรื่อยมันก็มีแค่จุดเนี้ยฮะที่จุดที่ใช่บริเวณถ้ําก็ค่อนข้างจะมืดครึ้มอยู่ในขณะนี้เนาะจริงๆก็ยังมีพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่เออตอนนี้พระอาทิตย์ก็ประมาณ 4-5 โมงไม่รู้ตะวันออกตะวันตกตรงไหนก็ไม่รู้ไอ้ผมก็ไม่รู้ทั้งนั้นเลย เออยืนนิ่งแถวๆเนี่ยวันนี้ไม่มีฮอมาลงเลยนะเงียบเลยอ๋อถ้าเราเห็นก็คือขึ้นลงตรงนี้นะฮอเรามองเห็นได้ชัดๆนะมันไม่มาเลยวันนี้แต่ก็สำรองอยู่ที่นู่นหลายลำที่มีการขนย้ายก็สามารถมองเห็นขึ้นลงแถวๆนี้เนาะหอมจะลงบางทีตรงนี้แล้วก็ที่วัดที่โรงเรียนมันมีหลายที่โอ้ฮะทหารของตำรวจครับผมเมื่อก่อนมาลงนี่รู้สึกเราไปหน่อยจะมีทางเข้าไปประมาณสัก2 กิโลเนี่ยจะเป็นทางเข้าถึงถ้ำเลยเนาะประมาณนั้นแต่ไม่ให้เข้าปิดตายเลยเข้าใจแล้วตรงนี้ทางเป็นขี้ดินเต็มเลยอ๋อลูกรังโคลนเขาวิ่งดิ่งขึ้นไปเปิดอ๋อดินขึ้นจากข้างล่างขึ้นไปเต็มครับเข้าครับครับครับเขากัน 100% เลยครับผมเข้าใจยกเว้นชาวบ้านจะออกมาจะเข้าไปเส้นถามีมันก็กั้นนะเขาที่รถไปตกมันตำรวจก็หยุดเต็มอ๋อเขาที่รถไปตกหน่วยกู้ภัยนั่นตกผาไหนอ่ะผามีผามีผามีเดี๋ยวนี้ก็เล่าให้ฟังผามีนะผมมาที่นี่ก็ไปผ่านจุดที่เป็นผาหมีนั่นแหละเลยไปในจุดที่จะเลี้ยวชอบมาครูบาบุญชุ่มอยู่วัดไหนครับวัดสนแก้วแต่ก็มีวัดหลายวัดอ่ะวัดฟังพม่าก็มีวัดแก่ปัจจุบันนี่ปัจจุบันฟังไทยนี่วัดสนแก้วสนแก้วเชียงแสนไปตรงนี้ใช่ไหมไปก็ถึงหน้าด่านนะตรงปั๊มปตท.ขวาเลยเลี้ยวขวาซ้ายหรือขวาขวาตรงเชียงแสนเลยตรงแขนมันอะไรนะวัดสวนแก้วแกมีป้ายบอกจำคำว่าแก้วกับสวนครับนะเชียงแสนเชียงแสนเส้นเชียงแสนนั่นแหละอืมจะไปหาของดีโอ้หน้าเพลินี่วันก็มามีคนไปฟ้านเอาทางนู้นมาเลยมาลงหน้าเพลินลงกรุงเทพสั่งใต้สั่งไปชนีส่งไปชนีกันโอ้โหทั้งวันครับครับนี่ชื่อแกดังอยู่คนต่างถิ่นนะนะครับคนที่นี่เขารู้กันอยู่คนกรุงเทพคนใต้ยังไม่รู้รู้ทางทีวีก็ไม่กี่วันครับเอาเข้าไปเมื่อตอนแกมาเปิดเจิมผ้าเมื่อความจริงเรื่องนี้นะฮะคนที่มีภาวะนี้จะจับยอดไม้หนึ่งยอดก็มีผลนะบอกให้ทราบไว้คนเขามีวาระจิตวาระธรรมสูงๆเนี่ยจะมีผลหมดบอกให้ทราบไว้ได้เลยนะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็ดีแล้วฮะท่านได้เอาสิ่งนี้เข้ามาให้กับผู้คนได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตต่อไปแล้วประบัติเพราะนั่นก็ไม่ใช่ประบัติธรรมดาบวชเป็นเนรน้อยมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมน่าพระองค์ที่มีเนรน้อยแสนกว่าตอนนี้เออองค์แสนห้าขึ้นตอนนี้ราคาเหรอมีคนมาเปลี่ยนไปแล้วเอาอีกแล้วราคาแสนห้าเออพระตอนเป็นเนรเหรอมีคนมาฟ้านนี่เลยมีเท่าไรเขาเอาหมดอะตอนนี้ครับผมลองไปนั่งหน้าอำเภอสักวันนึงพอมาหาพระอันนี้ทั้งนั้นเลยแข่งพระน่ะเคยไปไหมผมไม่เคยไปครับแข่งพระหน้าอำเภอเลยครับจะมีเต็นท์กลางยาวเลยเขามาหาครูบาบุญชุ่มทั้งนั้นตอนนี้มาที่ไหนไหนก็มาหาครับผมมีคนมาฟ้านมีเท่าไรเอาหมดราคาไม่เพียงนั่นแน่เขาคงปล่อยได้เยอะครับผมครับผมเข้าใจตั้ง
กำไรเอาหมดอืมไม่ใช่พายอย่างเดียวเออลงกำไรอะไรตะปุดตะกุดเอาหมดอืมขอให้ออกจากมือท่านเถอะเขาเรียกว่าเข้าใจผมจะเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องจิตนี่มันเป็นเรื่องที่สถิตกับทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดผมจะรู้เรื่องนี้พอประมาณเหมือนกันนะโอเคดีแล้วเห็นไหมสายมาเรื่อยขวามือเห็นไหมปัดมาเรื่อยน้องให้สังเกตนิดนึงดูซิว่าอุตุเขาบอกว่าจะมีฝนอยู่สามวันทั้งคืนใช่ไหม จะมีจริงไหมเมื่อวานนี้ก็มีปอแปรกันหน่อยนึงไม่ได้มีมากเมื่อวานนี้เคยเดินก็ไม่ต้องกางร่มแถวนี้เนาะมันถึงก็เปียกมันตกหนักนิดหน่อยเมื่อวานลมแรงอยู่มันเทมาจืดหน่อยเดียวเองตกมาสู้ใหญ่นึงแล้วก็ดับประมาณสัก5นาที10นาทีวันนี้เรานั่งก็อยู่ครับยังอยู่ทุกวันเนี่ยรถที่จอดลงนั่นเมื่อวานเขาก็อยู่ตอนฝนตกเราก็อยู่นี่พูดใหม่เมื่อกี้หน่อยครับฝนตกตอนฝนตกเราก็อยู่นี่แหละอยู่นี่แล้วก็รถนักข่าวต่างชาติอยู่นี่ที่เดียวกันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันก็ส่งกล้องอยู่รายงานต่างประเทศอยู่โอ้ครับครับครับเมื่อวานก็นั่งคุยกับคนรถอยู่วันนี้มันไปไหนเราก็ไม่เห็นเออทุกทีมมาตั้งอยู่เนี่ยครับครับแต่วันนี้ไม่เห็นเมื่อวานผมก็มาที่นี่เนี่ยนี่รอยเท้าผมเข้าไปบุญผมไปถึงตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายไปหน่อยนึงผมยังมีรอยเท้ากลับไป3โมงมาอยู่เนี่ยนะตอนผมตกเสร็จพักแล้วกลับไปตลาดเที่ยวโลตัสถ้ามีถนนคนเดินมีสินค้ามาขายเห็นคึกคักนะดูโลตัสที่นั่นมีแค่วันอาทิตย์อ๋ออาทิตย์วันเดียวครับผมจะสินค้ามาไกลๆเข้ามาเหมาไว้ทักกับคนไรนู้นมาเยอะครับฟังเขามากครับต้นไม้ต้นนั้นตรงดิ่งเลยเนาะเออขาวเจาะเลยน่ะนิ่งเลยเนาะดิ่ง อยู่นี่นะต้นจะใหญ่ครับเราสังเกตอ่ะแม่มันจะลอยขึ้นอย่างสังเกตไหมฮะใช่นะสังเกตมันพิ้วอ่ะสังเกตแบบมันพิ้วอ่ะเมฆค่อยๆขึ้นพิ้วออกพิ้วออกไปก็ความครึ้มรู้สึกจะน้อยลงเนาะจางลงถ้าสังเกตดีจางลงจางลงโอ้ยืนได้นานจังโอ้ยืนได้ทั้งวันเออโอ้แน่มากยืนได้ทั้งวันเออของกินของกินถ้ากินข้าวแล้วของกินเอาเลยเอาเลยมีแล้วครับเอาเอาเถอะเถอะกินข้าวมากินให้พลังให้พลังยังไงเหรอให้พลังให้พลังไอจุดนี้ไม่รู้อะไรมันต้องเป็นอะไรอย่างเครื่องผสมปูนก็คล้ายๆอยู่ไม่ใช่เนาะมันจะเป็นคอนโดเขาตั้งสูงยุ่งกันครับหลังจากภูเขาลูกที่เรามองเห็นด้านนี้นะฮะข้างหลังนู้นนะฮะก็เป็นเขาหมดเลยโอ้สลับซับซ้อนเต็มไปหมดเหมือนลูกมะกรูดปุ่มอ๋อเป็นปุ่มๆเหมือนลูกมะกรูดดูภาพที่เขาถ่ายมันทางอากาศหอมสลับซับซ้อนมากครับด้านหน้าจะมองว่าเป็นลูกเดียวเนี่ยแต่ด้านหลังมันสลับซับซ้อนแบบลูกเนี้ยยื่นไปยื่นมาแล้วครับข้างล่างถ้ำมันทะลุได้หมดทะลุยันฝั่งพม่าคนที่นี่เขาเล่าสมัยเขาเก่าเขาส่งยากันนะใต้นั้นน่ะเอาเขาคุยกันนั่นน่ะเขามีเดินยากันระยะไกลมากเขาเคยฆ่ากันตายมากมายแล้วเลยนะคนที่เขาไปเที่ยวเก่าๆนี่เขามีภาพถ่ายกันไม่เยอะด้านหน้านี่เรียบพอไปข้างในจะเป็นโคดหินตรงนี้แล้วลงนี้แล้วก็เรียบแล้วข้างในก็เป็นโคดหินแล้วก็เป็นกระเพาะลึกเหมือน
ลูกกระทะแทงลึกลงไปโอเคสังเกตโดยรอบเนี่ยตอนนี้เห็นแล้วดวงอาทิตย์มาแล้วเห็นไหมแดดมาแดดมาแล้ว